จัดการผ่าตัวมะระนะคะตามยาวจากนั้นก็ใช้ช้อนขูดนะคะขูดตรงไส้ตรงกลางออกค่ะขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะก็คือต้องพยายามขูดเอาเยื่อขาวๆนะคะออกให้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้ตรงนี้ก็จะช่วยลดความขมให้กับมะระถ้าเผื่อใครทานขมเก่งนะคะก็ไม่ต้องขูดออกเยอะก็ได้ค่ะนี่ค่ะเยื่อขาวๆนะคะพยายามขูดออกให้ได้เยอะๆจากนั้นก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการนะคะปู่จะหั่นประมาณชิ้นนี้นะคะไม่หนาไม่บางเกินไปเพราะเวลาที่เราเอาไปแกงนะคะมันจะได้ไม่เละจากนั้นก็จะใส่เกลือนะคะปู่จะใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเคล้าให้เข้ากันขยำให้เข้ากันนะคะเคล้าให้เข้ากันเบาๆมืออันนี้ต้องทำเบาๆมือนะไม่งั้นตัวมะระของเรานะคะจะแตกจะหักหมดนะคะจากนั้นก็เติมน้ำพอท่วมนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้15นาทีค่ะหั่นพริกนะคะหั่นแฉลบเตรียมเอาไว้ตกแต่งค่ะใส่ไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เด็ดหอมใบโหระพาค่ะอันนี้ใหม่ๆสดๆจากสวนเลยนะอันนี้ปลูกในกระถางค่ะเก็บกินได้ทั้งปีค่ะไม่มีหมดเห็นใบค่อนข้างโตแบบนี้นะคะค่อนข้างใหญ่นี่คือปู่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะปลูกแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวปู่จะแกงด้วยกระทะใบเดียวนี่แหละค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะคะจะเอาไว้ผัดพริกแกงให้หอมๆค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงนะประมาณนี้นะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมแล้วก็หยอดหัวกะทิลงไปทีละน้อยค่ะยอยใส่กะทิลงไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะเริ่มมีมันลอยหน้ากะทิแตกมันนะคะปู่ก็จะใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะไม่ต้องไปคนอะไรเข้ามากนะคะแล้วก็จะใส่ตัวหัวกะทินะคะที่เหลือใส่ลงไปตามด้วยกะทิกลางค่ะจากนั้นนะคะปู่ก็จะใส่มะระนะคะที่เราแช่เกลือเอาไว้เมื่อกี้ไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำสัก2น้ำค่ะแล้วก็จะขอปรุงรสตอนนี้เลยนะน้ำตาลมะพร้าวค่ะผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาหาฝามาปิดไว้นะคะหลังจากที่แกงมาได้สัก20นาทีนะคะก็ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะตัวมะระก็สุกนิ่มสุกนุ่มดีมากเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะพริกที่เราหั่นแฉลบแล้วก็ตัวใบโหระพาค่ะใช้ทัพพีกดตัวใบโหระพาให้จมอยู่ในน้ำแกงนะคะวิธีนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้โหระพาของเราไม่ดำนะคะก็จะยังคงสีเขียวสดใสน่ารับประทานค่ะเมนูนี้นะกินกับข้าวสวยก็ดีนะคะกินกับขนมจีนก็เลิศแล้วแต่ชอบเลยค่ะอาหารบ้านๆทำง่ายๆวันนี้นะคะถ้าเผื่อใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกคนรวยๆเฮงๆโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ